เรื่องเงื้อมหัดมัจจุราชพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในนิโครทารามทรงปรารภเจ้าสักยะพระนามว่าสุปปะพุทธะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าเจ้าสุปปะพุทธะแกล้งนั่งปิดทางเสด็จพระศาสดาเจ้าสุปปพุทธะ ผู้เป็นพระราชบิดาของพระนางพิมพาและพระเทวทัตทรงผูกอาฆาตในพระศาสดาดํริว่าพระสมณโคดมนี้ทิ้งลูกสาวของเราออกบวชและให้ลูกชายของเราบวชแต่กลับผูกเวรต่อลูกชายของเราวันนี้เราจักไม่ให้พระสมณโคดมไปชันอย่างสถานที่นิมนต์ดังนี้แล้ว จึงนั่งเสวยน้ำจันทร์ในระหว่างทางที่พระศาสดาจะเสด็จผ่านเมื่อพระศาสดาพร้อมภิกษุสงฆ์ห้อมล้อมเสด็จมาถึงพวกมหาดเล็กได้ทูลเท้าเธอว่าพระศาสดาเสด็จมาแล้วพระเจ้าค่ะเท้าเธอตรัสว่าพวกเจ้าจงล่วงหน้าไปก่อนจงบอกพระสมณนั้นว่า พระสมณะโคดมองค์นี้ไม่ได้เป็นใหญ่กว่าเราเราจะไม่ให้ทางแก่พระสมณะโคดมนั้นแม้พวกมหาเล็กทูลเตือนแล้วเตือนแล้วเท้าเธอก็คงประทับนั่งรับสั่งอย่างนั้นแลพระศาสดาไม่อาจผ่านทางเพื่อเสด็จไปยังประสาทของพระมาตุลาได้จึงเสด็จกลับ เท้าเธอรับสั่งกับเจาระบุรุษคนหนึ่งว่าเจ้าจงไปฟังคำของพระสมณะโคดมนั้นแล้วกลับมาเจ้าสุป,ปะพุทธะทำกรรมหนักจักถูกแผ่นดินสูงพระศาสดาเสด็จกลับมาได้ทรงแย้มพระโอษฐ์พระอานนเทระทูลถามว่าอะไรหนอแล เป็นปัจจัยแห่งกรรมคือการแย้มพระโอษฐ์ให้ปรากฏพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานอนท์เธอเห็นเจ้าสุป,ปะพุทธะไหมเห็นพระพุทธเจ้าค่าเจ้าสุป,ปะพุทธะนั้นไม่ให้ทางแก่พระพุทธเจ้าผู้เช่นเรา ทำกรรมหนักแล้วในวันที่เจ็ดแต่วันนี้เท้าเธอจะถูกธรณีสูบณที่ใกล้เชิงบันไดในภายใต้ปราสาทของเท้าเธอจาระบุรุษได้ฟังพระราชดำรัสนั้นแล้วไปสู่ที่ประทับของเจ้าสุปปพุทธเจ้าสุปปพุทธตรัสถามว่า พระสมณโคดมนั้นเมื่อกลับไปพูดอะไรบ้างจารบุรุษกราบทูลตามที่ตนได้ยินเท้าเธอได้สดับคำของจารบุรุษนั้นแล้วตรัสว่าพระสมณโคดมย่อมไม่ตรัสพิษเธอตรัสคำใดคำนั้นต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆทีเดียวแม้มื่อเป็นเช่นนั้นคราวนี้เราจะทำให้คำตรัสของเธอเป็นเท็จ เพราะเธอไม่ตรัสโดยเจาะจงว่าท่านสุป,ปพุทธะจกถูกธรณีสูบในวันที่เจ็ดแต่ตรัสว่าท่านสุป,ปพุทธะจกถูกธรณีสูบที่ใกล้เชิงบันไดในภายใต้ปราสาทต,ตั้งแต่วันนี้ไปเราจะไม่ไปยังที่นั่นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะไม่ถูกธรณีสูบเราจะคมเธอด้วยการพูดเท็จ ท้าเธอรับสั่งให้พวกมหาเล็กขนเครื่องใช้สอยของพระองค์ทั้งหมดไว้บนปราสาทเจ็ดชั้นให้ชักบันไดปิดประตูตั้งคนแข็งแรงประจำไว้ที่ประตูประตูละสองคนตรัสว่าถ้าเราจะกลงไปข้างล่างโดยความประมาทไ้พวกเจ้าต้องห้ามเราเสียดังนี้แล้วประทับนั่งอยู่แต่บนปราสาทชั้นที่เจ็ด จะหนีผลแห่งกรรมชั่วย่อมไม่พ้นพระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเจ้าสุปาปพุทธ,ธะมิใช่จะนั่งบนพื้นปราสาทอย่างเดียวต่อให้เหาะขึ้นไปสู่เวหาดนั่งในอากาศก็ตามไปสู่สมุทรด้วยเรือก็ตาม เข้าซอกเขาก็ตามธรรมดาพระดำรัสของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเป็นสองไม่มีเท้าเธอจะถูกทรณีสูบในสถานที่เราพูดไว้นั่นแหละเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลที่ทำกรรมชั่วไว้หนีไปแล้วในอากาศ ก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้หนีไปในท่ามกลางมหาสมุทรก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้หนีไปสู่ซอกภูเขาก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้เขาอยู่แล้วในประเทศแห่งแผ่นดินใดความตายพึงครอบงำไม่ได้ประเทศแห่งแผ่นดินนั้นหามีอยู่ไม่ ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหลเท้าเธอถูกแผ่นดินสูบไปเกิดในอเวจีนรกในวันที่เจ็ดในเวลาเดียวกับเวลาที่เจ้าสุปปพุทธ,ธะปิดหนทางภิกษาจารย์ของพระาศาสดา ม้ามงคลของเจ้าสุปปพุทธะที่ภายใต้ปราสาทคึกขนองกระแทกฝาเกิดเสียงดังเท้าเธอประทับนั่งอยู่ชั้นบนได้สดับเสียงของม้านั้นจึงตรัสถามว่านั่นอะไรกันพวกมหาดเล็กทูลว่าม้ามงคลขนองพระเจ้าค่ะเท้าเธอมีพระประสงค์จะจับม้านั้น ได้เสด็จลุกจากที่ประทับบ่ายพระพักมาทางประตูประตูทั้งหลายได้เปิดออกเองบันไดได้ตั้งอยู่ในที่ของตนตามเดิมคนแข็งแรงผู้ยืนอยู่ที่ประตูจับเท้าเธอที่พระสอแล้วผลักจนพระพักของเท้าเธอขมำลงไปมหาปัทภีแตกแยกออกสูบเท้าเธอลงไป ที่ใกลเชิงบันไดภา,ายใต้ปราสาทนั่นเองเท้าเธอไปบังเกิดในอเวจีนรกแล้วแหลเรื่องเงื้อมหัดมัจจุราชจบ